พลิเคชันแทนใจนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารกันในองค์กรของข้าราชการตำรวจด้วยกันด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับมันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับเราก็อาจจะเห็นว่ามีการสื่อสารทางช่องทางต่างๆมากมายนะครับสำนักงานชาติเห็นว่าตำรวจเรา 200,000 กว่ารายเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรแบบตรงไปตรงมาโดยที่ให้เกิดความรวดเร็วนะครับได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับภายใต้ความเปลี่ยนแปลงภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาที่เราได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาก็จะใช้ในการแจ้งสิทธิ์แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจเองใช้เป็นการสื่อสาร2ทางระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งการข้อมูลต่างๆที่ส่งไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานราชการนะครับถือว่าเป็นทางการแล้วก็ในตอนนี้ก็เราก็เปิดเวอร์ชั่น2คือมีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆให้กับตัวแอปนะครับมีการดึงเอาพันธมิตรภาคเอกชนเข้ามาช่วยเรายกตัวอย่างเช่นมีส่วนลดต่างๆจาก Shopee นะครับจากร้านอาหารวงในนะครับมีการเชื่อมแอปพลิเคชันกับกบข.ครับเพื่อสามารถจะเข้าไปใช้ผ่านแอปพลิเคชันของกบข.เองได้โดยตรงนะครับสวัสดีค่ะแทนใจคือก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทีมผู้พัฒนาแทนใจมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนและสังคมค่ะโดยแทนใจในเวอร์ชันใหม่นี้ค่ะมาในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าแทนใจ 2.0 โดยทีมผู้พัฒนาระบบได้มีการนำฟีดแบคของข้าราชการตำรวจผู้ใช้งานจริงในเวอร์ชันแรกโดยการนำข้อมูลมาปรับปรุงและมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ตามความต้องการของข้าราชการตำรวจค่ะสำหรับแทนใจในเวอร์ชันใหม่นี้จะมีการปรับปรุงชมการใช้งานและมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะแทนใจ 2.0 ปรับปรุงโฉมใหม่เพื่อพัฒนาฟีเจอร์เดิมที่เคยมีในแอปเพื่อช่วยให้แอปมีความเสถียรและประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นบนแอปแทนใจเราได้เพิ่มเครื่องมือบันทึกหรือบุ๊กมาร์กไว้ในส่วนต่างๆภายในแอปโดยเครื่องมือบันทึกหรือบุ๊กมาร์กจะเป็นไอคอนคล้ายที่ขั้นหนังสือซึ่งจะปรากฏอยู่ตามหน้าต่างๆทั้งหน้าข่าวสารสำคัญทุนและหลักสูตรอบรมและข้อความแจ้งเตือนต่างๆโดยวัตถุประสงค์ของบุ๊กมาร์กนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกดบันทึกข่าวหรือข้อความที่สำคัญเพื่อกลับมาดูย้อนหลังได้จากนั้นข้อมูลที่เราบันทึกไว้ผ่านบุ๊กมาร์กจะถูกเก็บไว้ที่หน้าอื่นๆในแถบที่บันทึกไว้และผู้ใช้สามารถกดเข้ามาดูข่าวสารต่างๆที่เราบันทึกไว้ในหน้านี้หรือกดยกเลิกการบันทึกได้ซึ่งการยกเลิกบันทึกนั้นสามารถทำได้2แบบทั้งการยกเลิกเฉพาะข่าวหรือการยกเลิกทั้งหมดก็ได้การยกเลิกเฉพาะข่าวสามารถกดที่แถบที่ขั้นหนังสือข่าวนั้นๆจะหายไปการยกเลิกทั้งหมดสามารถกดปุ่มลบทั้งหมดที่มุมบนขวาข่าวที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดจะหายไป
ในเวอร์ชั่น 2.0 ของแทนใจนี้เราได้ร่วมมือกับหลากหลายองค์กรทั้งภาคเอกชนโดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนทั้ง Shopee Thailand โดยความร่วมมือกับ See Thailand Line Man วงในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกลุ่มบริษัท Minor Food Group ซึ่งสิทธิต่างๆจะมีเข้ามาเพิ่มอีกมากมายอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยผู้ใช้สามารถใช้สวัสดิการได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่หน้าสวัสดิการโดยในหน้าสิทธิสวัสดิการจะมีทั้งแบนเนอร์สิทธิประโยชน์จากร้านค้าต่างๆรวมถึงหมวดหมู่ซึ่งมีด้วยกัน3หมวดหมู่1ดีลสุดคุ้ม2โปรโมชั่นพิเศษ3สิทธิพิเศษจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยในหมวดหมู่สิทธิพิเศษกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเท่านั้นและวิธีการใช้สิทธิ์มีดังนี้กดแบนเนอร์สิทธิประโยชน์ที่เราต้องการใช้อ่านรายละเอียดกดรับสิทธิพิเศษกดยืนยันการใช้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์จากร้านค้าบางรายการจะต้องแสดงโค้ดส่วนลดที่ร้านค้าโดยตรงซึ่งจะมีการนับเวลาการใช้โค้ดจึงแนะนำให้กดยืนยันการใช้สิทธิ์เมื่อถึงบริเวณหน้าร้านและสิทธิประโยชน์บางรายการจะเป็นการใช้ส่วนลดกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น Shopee ผู้ใช้สามารถกดรับสิทธิพิเศษผ่านแทนใจจากนั้นระบบจะนำคุณไปสู่แพลตฟอร์ม Shopee เพื่อรับโค้ดส่วนลดในแพลตฟอร์ม Shopeeนอกจากนี้คุณสามารถดูประวัติการใช้สิทธิพิเศษของคุณได้ที่ปุ่มประวัติแค่นี้ยังไม่พอแทนใจยังได้เชื่อมกับแอปพลิเคชัน GPF ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทำให้ผู้ใช้งานแทนใจที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถเข้าไปเช็คยอดเงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของตนเองได้อย่างสะดวกอีกด้วยศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มาพร้อมหนังสือกว่า200เล่มไม่ว่าจะเป็นงานสอบสวนงานสืบสวนงานจราจรงานป้องกันปราบปรามและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออนไลน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่าง Shopee ที่จะมาสอนการขายของออนไลน์ให้ปังต้องทำยังไงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจผ่านหลักสูตรออนไลน์ Shopee Boost Campรวมถึงหลักสูตรออนไลน์จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่จะมาสอนในเรื่องการออมเงินการลงทุนและการวางแผนสำหรับการเตรียมตัวเกษียณโดยคุณสามารถเรียนออนไลน์เปิดอ่านรวมถึงดาวน์โหลดหนังสือต่างๆได้ภายในแอปแทนใจเวอร์ชั่น 2.0ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญของอาชีพตำรวจซึ่งทีมพัฒนาแทนใจมุ่งหวังช่วยบรรเทาปัญหาผ่านการใช้เทคโนโลยีโดยในเวอร์ชั่น 2.0 แทนใจได้ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตโรงพยาบาลตำรวจพร้อมดูแลเจ้าหน้าที่ผ่านฟีเจอร์ศูนย์สุขภาพจิตโดยเจ้าหน้าที่สามารถแชทปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้โดยตรงรวมถึงสามารถทำแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดได้ด้วยตนเองซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญสุขภาพจิตพร้อมดูแลคุณสวัสดิการภายในได้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นทั้งคำร้องขอรับการแต่งตั้งทุนอบรมหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศทุนการศึกษาบุตรจองสโมสรตำรวจสิทธิชาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการดนตรีและกีฬาร่วมถึงระบบคำนวณเงินเยียวยากรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาแทนใจเพื่อมุ่งยกระดับสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัวยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทีมผู้พัฒนาจะยังคงพัฒนาระบบแทนใจอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรอีกมากมายค่ะเราจะพาทุกท่านไปฟังกันค่ะว่าทิศทางความร่วมมือกับพันธมิตรในเวอร์ชัน 2.0 นี้และในอนาคตจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะค่ะสำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกบข.นะคะในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของ2หน่วยงานเข้าด้วยกันนะคะคือ My GPF Application ของกบข.แล้วก็แอปแทนใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับท่านสมาชิกกบข.ที่เป็นตำรวจนะคะ
ประโยชน์สำคัญอันดับที่หนึ่งเลยค่ะนะคะก็คือท่านสามารถเข้าไปดูยอดเงินของท่านในแอปกบขได้โดยเชื่อมต่อตรงมาจากแอปแทนใจได้เลยนะคะแล้วสามารถใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆได้มากมายนะคะซึ่งแบ่งเป็นสิทธิสวัสดิการสำหรับข้าราชการทั่วไปแล้วที่เราจัดเฉพาะสำหรับข้าราชการตำรวจนะคะในช่วงเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีสิทธิสวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรีจากทิพยประกันภัยนะคะมีสวัสดิการส่วนลดไม่ว่าจะเป็นจาก 7-Eleven จะมาจากPT ปั๊มน้ำมัน PT นะคะแล้วก็มาจาก Tescoโลตัสนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็มีความหวังว่าแอปตัวนี้นะคะจะเป็นช่องทางที่เราจะส่งต่อข้อมูลที่เป็นแหล่งความรู้ดีๆในการบริหารเงินเพื่อการเกษียณสำหรับท่านข้าราชการที่เป็นตำรวจได้นะคะเราก็เตรียมหลักสูตรไว้มากมายสำหรับให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องการบริหารหนี้สินการวางแผนเพื่อการเกษียณการประมาณการยอดเงินเพื่อการเกษียณการปรับสัดส่วนการออมเงินหรือแผนลงทุนสำหรับความร่วมมือในอนาคตนะคะก็จะเป็นการต่อยอดจากโครงการที่เราทำเป็นโครงการนำร่องกับตำรวจอยู่ตอนนี้นะคะเราทำโครงการนำร่องตำรวจแซนด์บ็อกซ์อยู่นะคะก็เป็นการคิดวิเคราะห์มองหาว่าแนวทางในการบริหารเงินเพื่อการเกษียณท่านสมาชิกตำรวจจะต้องเป็นยังไงนะคะซึ่งข้อค้นพบจากโครงการนี้ค่ะจะสามารถนำพัฒนามาเป็นโครงการเฉพาะสำหรับข้าราชการตำรวจเลยนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณลดภาระหนี้สินต่างๆได้ค่ะสำหรับ Shopee นะครับ Shopee เราเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยมีพันธกิจที่อยากจะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาทำให้ชีวิตของผู้คนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการที่ Shopee เนี่ยได้มีโอกาสนะครับมาร่วมมือกับทางแอปแทนใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ Shopee มีโอกาสมาทำภารกิจตรงนี้นะครับซึ่ง Shopee เองเนี่ยจะนำสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์ดีๆนะครับมาให้กับข้าราชการตำรวจนะครับที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาทดลองมาใช้กันนะครับแล้วก็ Shopee ก็มีความมุ่งหวังนะครับว่าในอนาคตเองเนี่ยน่าจะมีโครงการดีๆนะครับหรืออะไรที่ทาง Shopee สนับสนุนได้เนี่ยเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับครับสวัสดีครับเมื่อคิดถึงไลน์แมนหลายๆท่านก็น่าจะคิดถึงอาหารนะครับก็ทางไลน์แมนเองเนี่ยก็มีความยินดีนะครับที่จะได้ร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผ่านแอปแทนใจ 2.0 นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไลน์แมนเนี่ยมีให้บริการครบ77จังหวัดแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้พี่ๆเพื่อนๆตำรวจนะครับรวมถึงครอบครัวนะครับก็ได้อิ่มอร่อยนะครับผ่านแอปไลน์แมนผ่านสิทธิประโยชน์ในแอปพลิเคชันแทนใจนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยเราก็ยินดีนะฮะที่จะนำบริการอื่นๆนะครับอย่างเช่นบริการมาร์ทที่เป็นซื้อของนะครับ Messenger แล้วก็แท็กซี่เนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมของพี่ๆตำรวจต่อไปครับผมสำหรับในการเริ่มต้นเนี่ยนะคะทางเราเองก็มีแบรนด์ The Coffee Club นะคะที่เรายินดีที่จะมอบกาแฟให้กับตำรวจทุกท่านนะคะได้ลองรับประทานแล้วก็ไปลองทานดูในร้านต่างๆของเราทั่วประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแบรนด์อื่นๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น The Pizza Company นะคะ Svensson Dairy Queen นะคะ Sizzler นะคะ Bon Chon หรือกระทั่งแบรนด์ The Coffee Journey นะคะมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะสามารถที่จะมอบสิทธิพิเศษอื่นๆนะคะให้กับตำรวจนะคะในการใช้แอปแทนใจครั้งนี้นะคะเราก็มีโครงการในอนาคตอีกมากที่จะทำกับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับเพื่อให้เป็นเครื่องมือหลักเป็นหัวใจในการสื่อสารกันระหว่างคนในองค์กรของเราเองนะครับก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นการสื่อสารเข้ากับยุคสมัยนะครับใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับThank you.